เอาละค่ะคุณผู้ชมคะจากการระบาดระลอกใหม่ที่จังหวัดสมุทรสาครเนี่ยเชื่อว่า ประชาชนมีความกังวลนะเรื่องของการ,รบ,บริโภคกุ้งนะคะเพราะว่ามีรายงานมาจากบรรดาตลาดสดทั้งในกรุงเทพและในพื้นที่อื่นๆเลยเนี่ยพ่อค้าแม่ค้าขายกุ้งไม่ออกแล้วว่ะคุณเทกกลายเป็นว่าพรุ่งนี้นะคะที่การประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะเขาบอกว่าจะมีการจัดเสิร์ฟเมนูกุ้งนําเอากุ้งเนี่ยมาทําประกอบอาหารหลากหลายเลยไม่ว่าจะเป็นกุ้งเผากระเพราก,กุ้งข้าวผัดกุ้งก็ดีนะคะไม่เพียงแค่กุ้งนะคะเดี๋ยวมีการนําเอาอาหารทะเลชนิดอื่นๆเนี่ยมาทําอาหารด้วยเสิร์ฟผู้ประชุมนะคะ นอกจากเมนูกุ้งอย่างที่บอกนะมันจะมีปลาหมึกผัดไข่เค็มปลาหมึกผัดกะปิปลากระพงทอดน้ําปลาแล้วก็ข้าวผัดปูค่ะก็จะมาปรุงให้สุกนะคะจัดแยกเป็นเซตให้กับผู้เข้าร่วมประชุมคอรมอแต่ว่าแต่ละท่านเนี่ยแยกกันทานนะสำหรับวัตถุดิบก็จะสั่งตรงมาจากทะเลนํามาปรุงสุกที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะนายอนุชานาคาสายรัฐมนตรีประจําสํานักนายกนะคะเปิดเผยว่าขอให้ประชาชนมั่นใจและหันมาบริโภคอาหารทะเลโดยเฉพาะกุ้งให้มากขึ้นพร้อมกับ ยืนยันนะคะว่าโควิด -19 เนี่ยไม่ได้ติดต่อทางอาหารนะคะแต่ว่าติดจากคนสู่คนขอให้ประชาชนอย่าวิตกกังวลในเรื่องนี้แล้วก็ให้รักษาสุขภาพให้แข็งแรงนะหมั่นล้างมือกันด้วยใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากบ้านเชื่อด้วยว่าความรักความสามัคคีของคนไทยเนี่ยจะทําให้ทุกคนสามารถก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันได้กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ